เป็นเบฟครับเป็นเบฟเบฟก็จะเป็นนักแข่งที่เก่งมากๆแล้วเขามีพลังพิเศษคือเซนเขาเนี่ยจะ enhance ปกติหนึ่งจะรับรู้รับกลิ่นรับเสียงอะไรอย่างเงี้ยเร็วครับทำให้เขาได้แข่งรถเก่งขึ้นครับเป็นละครเป็นตัวละครที่แบบมีหลายมิติค่อนข้างมีหลายมิตินะครับคือเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อในความรักแล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยเคยโดนคุณโทนี่ทำร้ายมาแล้วแล้วก็กลายทำให้เขากลายเป็นคนแบบนี้แล้วก็มาเจอชาลีเข้ามาในชีวิตครับก็เหมือนเป็นคนที่คอยเติมเต็มแต่มีอะไรบางอย่างที่ทำให้พลิกอีกเรื่องราวเยอะมากในเรื่องนี้ครับก็ของภูเป็นรับบทเป็นชาลีครับชาลีก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเด็กหนุ่มใส่ซื่อเด็กหนุ่มใส่เสื้อแล้วก็เป็นเด็กเนิร์ดหน่อยแต่แบบก็จะมีความฮอตเนิร์ดนิดนึงน่าจะไม่นิดน้อยขนาดนี้ใหญ่เลยแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่พี่เบฟบอกว่าไม่ศรัทธาในความรักตัวชาลีเนี่ยจะเป็นคนที่เชื่อในความรักมากๆแล้วก็ด้วยความที่มันแบบตรงกันข้ามมันก็เลยสามารถไปเติมเต็มเขาได้พอได้เวิร์กช็อปด้วยกันบ่อยๆเคมีอะไรที่แบบรักสมกันแล้วรู้สึกแบบใช่เลยตอนนี้จะเป็นซีนที่และซีนสะพอนมากอยู่ก็คือเยอะเยอะมากฉาก NC หมายถึงว่าเราบล็อกกิ้งเพราะว่ามันมีทั้งบล็อกกิ้งหลายๆอย่างแล้วก็อารมณ์ที่ต้องใช้ปุ๊บนะคือตอนนี้เวิร์กช็อปเรื่องฉาก NC ครับแล้วก็อารมณ์ดราม่าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างเยอะเพราะมีเรื่องราวต้องไต่ตัวละครตั้งแต่ตอนที่เขาเริ่มต้นเขามาเจอชาลีแล้วเป็นยังไงแล้วชาลีทำอะไรเขาเปลี่ยนไปแล้วมีเรื่องพลิกคอยมีเรื่องผุดขึ้นมาเรื่อยๆมันทำให้เดฟกลายเป็นคนยังไงนะครับยังเขินอยู่เลยครับเล่นด้วยกันมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยมันมีเรื่องของการแข่งรถด้วยใช่แต่ว่ามันเทรนนิ่งขนาดไหนครับเรื่องของการแข่งรถแข่งรถพูดเลยเรื่องแข่งรถก็พูดความจริงเพิ่งมีสดๆร้อนๆเลยก็คือตอนแรกเนี่ยตอนที่แคสมาเริ่มต้นคือผมเนี่ยยังไม่มีใบขับขี่นี่ผมพัฒนาคือผมสอบใบขับขี่เรียบร้อยตอนนี้นะครับพร้อมเป็นนักแข่งรถเต็มที่จะมีโอกาสได้ไปลองเวิร์กช็อปกับสนามจริงหรือว่ากับรถบ้างไหมครับเดี๋ยวจะมีครับเดี๋ยวจะหลังจากนี้เราจะไปที่เหมือนเป็นเทรนนิ่งการขับรถเพราะว่าเป็นเกียร์กระปุกมันจะต่างกับรถที่เป็นออโต้ครับจะยากขึ้นไปดูกันเดนจะชันเดี๋ยวพูดต่อไปพูดต่อไปใช่ไหมใครรับต้องคนครับผมครับในเรื่องรับบทเป็นอลันครับผมอลันก็จะเป็นพี่ใหญ่ครับแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของอู่แล้วก็เป็นเจ้าของทีมแข่งครับผมเจ้าของทีมเอ็กซ์ฮันเตอร์ครับแล้วก็เป็นลุงได้ฉายาเป็นลุงเหมือนที่จะเรียกตัวเองว่าลุงเป็นลุงก็ตัวอลันเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นที่พักพิงของเด็กๆในทีมเพราะว่าเป็นเจ้าของอู่ด้วยเด็กๆก็จะชอบมาอยู่ที่อู่มาอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนชีวิตจริงนั่นแหละที่พักพิงมาจอยมาจอยเป็นลุงของทุกคนครับเป็นลุงได้เด็กคนนั้นล่ะเด็กคนนี้มันเป็นสปาร์คไงเด็กคนนี้มันยังไงไอเด็กคนนี้ครับคือตั้งแต่วันที่เขารับเขามาในอู่รับงานเราปิ้งหลานนี่หรอคนครับแล้วผมเป็นเจมส์ครับก็เป็นนักศึกษาครับเรียนวิศวะเครื่องยนต์ครับแต่ปี2ก็เลยมาขอฝึกงานกับทีม X Hunter ครับคือเขาเป็นหัวหน้าอู่เราก็เลยต้องมาขอฝึกงานกับเขาครับฝึกไปฝึกมาก็คือก็ฝึกกันช่วยกันจูนรถครับจูนรถไปมาแล้วช่วยกันจูนอินกันด้วยไหมไปจูนมาก็จูนเฮ้ยเฮ้ยรถรถครับเอะมุดเข้าท้องรถคู่นี้แบบความน่ารักความน่ารักของคู่เราคือด้วยความที่เป็นลุงฮะเป็นลุงแต่พออยู่กับเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเด็กลงความสดใสความสดใสออกมาก็ไม่สดใสนะก็ไม่สดใสนะแต่ว่าในตัวเจฟก็จะมีความโตครับมีความเป็นลูกเกิดตัวนี่ครับเหมือนมีกำแพงให้กับหลายคนกับสังคมเหมือนตัวอะไรจะมาคนทลายกำแพงใช่พออยู่ด้วยกันมันเหมือนสลับกันว่าเราอะอยู่กับเขากลายเป็นผู้ใหญ่แต่เรากลายเป็นเด็กแทนเห็นเด็กดื้อแล้วทำไงอะไรอะอยากอะไรเด็กผมที่เขามองตาน่ารักอยู่โอเคถ่ายชุดต่อไปไงชุดต่อไปอะไรบ้างเด็กพี่ทีนะนัดกับ
กับไปเพลงแกนี่เป็นยังไงคะระบบในเรื่องจริงๆแบบเวเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวของเวเลยครับอยู่ในทีม X Hunter ด้วยกันแต่ว่าเหมือนด้วยความที่พอมันสนิทกันมากมันก็อาจจะมีความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบเกินสักเล็กน้อยอะไรข้ามเส้นเนี่ยข้ามเส้นแต่ว่าก็ข้ามไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นประมาณนี้ครับส่วนตัวคาแรคเตอร์เวจริงๆเขาเป็นแบบเจ้าของอู่สุภาก็หล่อรวยสปอร์ตเท่คูลอะไรเงี้ยกลัวไปก่อนครับผมก็รับตัวเป็นพีทนะครับก็เป็นนักธุรกิจในบริษัท Beyond Group ก็เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งของโทนี่โดยตรงเลยครับคาแรคเตอร์ผมก็จะประมาณว่าเป็นนักธุรกิจที่นิ่งๆสุขุมแล้วก็แบบมีความต้องการมากๆเลยในเรื่องคือแบบต้องการที่จะเอาชนะโทนี่ครับต้องการที่จะโค่นล้มบริษัทของเขาในเรื่องนี้คือเราต้องสู้กับประธานไม่ฟังกันใช่ครับต้องสุกต้องสุกตาก่อนได้ไหมบอกเลยว่ายากการพัฒนาประธานบริษัทของคุณนี่เป็นไงบ้างคะพี่ก็คิดว่าตอนนี้ยังเป็นรองมากๆครับแต่ตัวพีทเองก็จะแบบพัฒนาตัวเองไม่หยุดเพื่อที่จะวันหนึ่งเพื่อที่จะเอาชนะให้ได้ครับส่วนในมุมของความรักก็พีทก็แบบอาจจะมีแบบแอบตกหลุมรักแอบชอบเด็กคนหนึ่งในเอ็กซ์แฮนเตอร์ในเรื่องของเราจะมาคอสกันยังไงก็อย่างที่พี่เวเขาได้บอกว่าเขาแอบชอบคนคนนึงเป็นเพื่อนสนิทกันมานานแต่ว่าตัวเราเองเราก็เหมือนกับอยู่ในพื้นที่ของเราคือรู้ว่าเขาชอบใครตัวเราเองเราก็แบบว่าแอบมองอยู่แล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตมันมีความซับซ้อนอย่างเงี้ยเราอะไรเงื่อนขายันเงื่อนอะไรบางอย่างวันนี้ซับซ้อนเยอะมากครับสุดท้ายเราต้องเลือกว่าเราจะรักใครใช่ไหมในมุมของเรามันเลือกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเพราะมันแบบซับซ้อนมันค่อยไปค่อยมาไปหมดเลยก็รอสุดท้ายแล้วต้องเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมว่าจะชูชุดที่ไหนต้องรอลุ้นดูครับว่าเป็นตัวละครที่แบบซับซ้อนและยากอยู่พอสมควรในเรื่องอารมณ์ใช่ครับคือจริงๆแล้วตัวเวเขาเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงอารมณ์อะไรเงี้ยออกมามากเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นคนแบบเก็บน่าจะเป็นคู่ที่รักคู่ต่อไปครับอยากเป็นผู้มีสาระตอนนี้ก็เป็นผู้ไร้สาระบ้างผู้ไร้สาระผู้ไร้สาระผู้ไร้สาระงานน้องเสือเลยอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรไม่เข้าพวกคืออะไรมาตั้งแต่ชุดในนะชุดก็ไม่เข้าพวกเป็นยังไงครับพวกเราต้องขออนุญาตสื่อมวลชนทุกท่านครับไม่ใช่คือเมื่อสามคู่รองเมื่อกี้เขาแนะนำตัวไปแล้วเราคู่หลักเราเมื่อกี้ได้ยินไหมสามคู่รองเขาได้แนะนำตัวแล้วก็นี่ถึงตาคู่หลักแล้วครับคู่หลักเอ็นกับคุณไมเคิลใช่ครับในเรื่องคือรับบทเป็นสีสันไงคะโอ้ยก็คือว่าต้องบอกว่าพวกเรานะครับสองคนก็เป็นนักแข่งนะฮะในทีม X Hunter นะครับอยู่กับคุณลุงอลันเหมือนกันทั้งคู่นะฮะเราได้แข่งไหมไม่คืออย่างนี้คือคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอยู่ในทีม X Hunter แล้วคือแล้วชุดแข่งทำไมไม่ใส่ผมก็สงสัยกันอยู่ก็สงสัยกันอยู่มันเป็นทำไมหรอทำไมมีความจับก็คือพวกเราก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวฮานะครับผมในทีม X Hunter ก็จะคอยให้เสียงหัวเราะอะไรแบบนี้ถ้าเป็นสโลแกนก็คือขับไม่ค่อยเก่งแต่พูดเก่งมากกว่าแนวนี้ส่วนผมรับบทเป็นโซนิกครับก็โซนิกก็คล้ายๆกันครับเป็นคนที่อารมณ์ดีเฮฮาแล้วก็น่ารักครับแล้วก็ใครบอกว่าน่ารักบอกเองก็ได้แล้วก็อยู่ในทีม X Hunter ครับเป็นนักแข่งรุ่นเล็กแต่ก็ไม่ได้แข่งเหมือนกันครับไม่ได้แข่งเหมือนกันเพราะว่าเราฝันคนมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองครับชื่อว่าเกาะขอบซิ่งนั่นคือในเรื่องหรอใช่ครับใช่ครับสปอยใช่ครับเรียกว่าเป็นตัวสร้างสีสันใช่ครับเป็นตัวสร้างสีสันแบบทำให้คือเป็นเรื่องเป็นตัวหลักดีกว่าตัวหลักดีกว่าเป็นสามคู่เมื่อกี้ไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่ครับไม่ใช่ตัวรองทั้งหมดตัวรองทั้งหมดตัวรองนี่เป็นหลักเลยครับต้องบอกว่าเป็นตัวหลักที่ทำให้เพื่อนเพื่อนมีสีสันครับมีความสุขมีความสุขที่ไม่ผมก็ไม่ว่าจะออกน้อยแต่เราเนี่ยออกเยอะสุดแน่นอนครับผมเยี่ยมโอเคครับก็ว่าโอเคครับผมนักแข่งต้องสองหัวก็ต้องอันนี้ต้องสองหัวอยู่สองทีมอ่ะโอเคเราเป็นฝั่งผู้ดีแน่เลย
ผู้ดีไหมเมื่อกี้มีจากชุดก็ดูออกแล้วนะครับเราเป็นฝั่งที่เป็นตัวตึงตัวตึงมีตัวดีไปแล้วตัวฮาไปแล้วพวกเราตัวตึงมากกว่านะครับพวกเราเป็นตึงขนาดไหนในเรื่องเรารับบทเป็นยังไงโหเบนครับรับบทเป็นคิมครับคิมก็เป็นหนุ่มนักแข่งรถจากเกาหลีครับเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคิมเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากอยากเป็นที่หนึ่งทุกสนามแข่งแล้วก็มาไทยเพื่อมาอยากชนะเบฟเบฟคนนี้นะครับก็อยากที่จะมาพิชิตเขาแหละว่าเขาเป็นคนนึงที่เป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์ทางด้านดินเสียงรับรู้อะไรอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างมีแบบพลังพิเศษนะครับเราก็ไม่เชื่อว่าการมีพลังพิเศษเนี่ยสามารถชนะการแข่งรถได้ซึ่งเราพยายามฝึกซ้อมเพื่อจะมาแข่งกับเขาอยากพิชิตเขาเราไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันจะชนะได้หรือเปล่าครับผมป๊อปครับรับบทเป็นวินเนอร์ตัวตึงครับผมยิ่งขนาดไหนครับก็เรียกว่าเป็นอดีตคิงแล้วกันก็เป็นรองแค่เบฟเข้าคาแรคเตอร์เลยนะครับผมก็เป็นเรียกว่าง่ายๆก็คือขี้แฟนชวนตีครับผมก็คือยอมใครไม่ได้แต่ก็ต้องยอมเขาเพราะเราเก่งจริงเป็นคนดีเป็นคนดีในเรื่องดีมากในเรื่องคือแทบจะเข้าวัดแล้วนะขนาดนั้นเลยต้องมีแต่ความดีเลยเข้าไปทำบุญเยอะยากไหมครับยากยากไหมคาแรคเตอร์ยากไหมยากยากมากครับเพราะว่าผมเป็นคนดีจัดยากคนดีนี่แหละดีแล้วคือดีกว่าเบนเลยก็ยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่ครับลีครับแล้วก็ติดดีครับก็เป็นนักแข่งรถรุ่นเล็กสุดเลยครับก็เป็นตัวที่เอาง่ายๆเอาแต่ใจดื้อแต่ว่าก็ในทีม Xhunter ก็สนิทกับลุงสายลับแล้วก็น้องกับโซนิคตัวเนี้ยลุงสายลับก็คือมุกรานั่นเองครับผมแต่ว่าโอ้ยที่ตัวดีเนี่ยไม่เคยได้โอกาสที่จะแข่งในนี้ฮะที่จะขยับรุ่นเป็นรุ่นใหญ่นี้ฮะก็สุดท้ายแล้วก็ต้องมีความที่จะแบบหักหลังทีมก็เป็นตัวแบบว่าก็สองจิตสองใจว่าเอ้ยจะไปทีมนู้นดีหรือว่าจะไปไหนดีครับผมแต่ก็ต้องรอติดตามว่าตัวดีเนี่ยจะหักหลังได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าไม่มีเขาคือเรื่องเดินไม่ได้นะคนกาฟิลกาฟิลกาฟิลมายังไงครับลูกกาฟิลท่านประธานท่านประธานกาฟิลครับพี่บอสพี่บอสนี่เป็นคู่จิ้นใหม่ครับในเรื่องรับบทเป็นใครยังไงครับสวัสดีครับกาฟิลนะครับรับบทเป็นเคนตะในเรื่องครับเป็นมือขวาของโทนี่ครับสวัสดีครับเอสโวลาริสครับรับบทนี้ครับใช่ครับเป็นมือขวาของท่านประธานเวลาแบบท่านประธานอยากได้อะไรต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับเคนตะก็จะเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างในเรื่องครับผมก็เป็นคนที่แบบอยู่ข้างกายมาตลอดแต่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าต้องการความรักเพราะว่าผิดหวังในเรื่องของความรักเหมือนโดนทิ้งมาตั้งแต่เด็กก็เลยรู้สึกว่าการถูกใครสักคนที่แบบใส่ใจเขาอย่างเงี้ยมันทำให้รู้สึกว่าเราอยากมีชีวิตต่ออยากใช้ชีวิตต่อแต่ก็จะเป็นเด็กที่ไม่เคยออกไปใช้ชีวิตนอกสถานที่ไม่เคยแบบออกใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็เลยจะเป็นคนที่แบบว่ายากหน่อยในการเข้าสังคมเราใครเป็นคนเปิดใจเราในรัฐประธานครับเปิดท่านประธานผมหรือเราเปลี่ยนบทคิมิโนโตะคือคิมิโนโตะตั้งแต่ครั้งแรกคิมิโนโตะท่านประธานอันนี้กุหลาบจริงๆแล้วกุหลาบแต่ว่าในเรื่องต้องเข้ากับพีเอสบอยใช่ครับผมเป็นไงครับพีเอสจะต้องรองรับท่านประธานในหลายๆเรื่องไหมโอ้รองรับตลอดครับรับทั้งในเรื่องทั้งชีวิตจริงอ่ะเอาล่ะโอเคเราได้พูดจริงใหม่แล้วพูดจริงใหม่เอาล่ะครับผมพี่จอดต่างแล้วกันพี่เป็นผู้อำนวยการสร้างคนเดียวพี่เป็นเข้าไปอีกแล้วกันครับพี่สอดฝั่งพี่เบฟหาฝั่งเหมือนเดิมก็จะได้ดูพี่เบฟเดอะซีรีส์กันเดือนพฤศจิกายนนะคะอายจังเลยเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าเวลาพูดวันฉายแล้วมันจะมีความอายเกิดขึ้นติดตามนะคะพี่เบฟเดอะซีรีส์นะคะเดือนพฤศจิกายนนี้ทางช่องวัน31แล้วก็เหลือหลังที่ไอ้ฉีนะคะก็เป็น
็นงานดีๆอีกงานหนึ่งที่รวบรวมความตื่นเต้นของพวกเราทุกคนเอาไว้ก็พูดแทนเด็กๆทั้ง12คนว่าเขาก็ตื่นเต้นกับงานนี้กันมากรวมทั้งทีมพวกเราที่อยู่เบื้องหลังทุกคนด้วยทีมของพี่ปีเตอร์ด้วยทีมเชนด้วยก็เป็นงานที่เราตั้งใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็ใช้เวลาอันยาวนานมากเรียกว่ามากที่สุดตั้งแต่ทำงานมาก็ได้เรียนรู้กันมากที่สุดเวิร์กช็อปกันมากที่ทุกอย่างแบบมากที่สุดหมดเลยสำหรับพี่เบสซีรีส์ค่ะก็อยากให้ดูแล้วก็อยากให้มีความสุขแล้วก็ประทับใจที่สุดกับงานของเราด้วยกันโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ 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 ขอบคุณค